หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม2ตอนน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานนท์วันนี้เสนอตอนโรคลมชักวันหนึ่งในบรรดาคนไข้ที่มาหามีสามีภรรยาคู่หนึ่งหน้าตาหม่นหมองดวงตามีกังวลจนเห็นชัดเมื่อเข้ามาพบฉันได้เล่าว่ามาขอน้ำมนต์ไปให้ลูกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไปหาหมอมาตั้งหลายแห่งก็บอกหาสาเหตุไม่พบให้การรักษาไม่ถูกให้ยามากินก็ไม่ได้ผลกลุ้มใจเหลือเกินขอมาพึ่งบารมีเจ้าแม่ด้วยเถิดฉันก็ถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ก็บอกว่า14ปีแล้วลูกสาวเป็นโรคชักเป็นประจำอยู่ๆนึกจะชักก็ชักขึ้นมาเฉยๆไม่มีอาการอะไรบอกเหตุเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอจะเข้าห้องน้ำก็ไปชักคนเดียวในห้องน้ำจนญาติไม่ยอมให้เข้าห้องน้ำคนเดียวต้องตามเข้าไปด้วยวันนั้นสองสามีภรรยามิได้พาตัวลูกสาวมาด้วยฉันก็เลยเสกน้ำมนต์ให้ไปดื่มและอาบพอนัดต่อมาคราวนี้พาลูกสาวมาด้วยบอกว่าไม่ชักเลยตั้งแต่ได้ดื่มน้ำมนต์เลยพามาขอให้เป่าหัวให้ทีฉันก็เป่าหัวให้และให้มารดน้ำมนต์วันนั้นก็เลยต้องขอยืมผ้าของเด็กในบ้านฉันนุ่งแล้วฉันก็รดน้ำมนต์ให้มาขอน้ำมนต์ครั้งที่3บอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกจนบัดนี้ไม่มีอาการชักเกิดขึ้นอีกเลยแน่ใจว่าหายแล้วเพราะก่อนมาการชักจะชักบ่อยที่สุดบางทีชักติดกันถ้าจะเว้นก็ไม่เกิน2วันแต่นี่ 2-3 อาทิตย์แล้วก็ยังไม่เห็นชักเลยทั้งพ่อทั้งแม่เล่าไปยิ้มแย้มไปผิดกับที่มาครั้งแรกเป็นคนละคนฉันได้รับฟังด้วยความดีใจมากกับเขาด้วยครอบครัวนี้จะได้เป็นสุขเสียทีด้วยบารมีและความเมตตาของเจ้าแม่ท่านโปรดให้เป็นไปถือว่าเด็กคนนี้ก็มีบารมีพอสมควรที่รับการโปรดจากท่านได้เร็วเช่นนี้อันที่จริงได้รักษาโรคลมชักหายมาหลายต่อหลายรายแล้วแต่ไม่เคยเขียนเล่าให้ใครฟังเลยที่จะเล่านี้เพราะมันแปลกที่ชักมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวหมอที่โรงพยาบาลก็แก้ไม่ตกพอมาถึงฉันก็เลยบอกว่านี่น่ะมันเกิดจากสมองแก่ที่สมองก็จะหายได้ให้น้ำมนต์ไปอาบไปดื่มและไปลดสมองดังเช่นคนไข้รายนี้เป็นเด็กสาวอายุอยู่ในราว20เศษนิดหน่อยแต่เจ้ากรรมเธอเป็นโรคร้ายประจำตัวคือเป็นลมชักจนทำงานทำการไม่ได้เรียนสำเร็จมาแล้วก็ทำงานไม่ได้เพราะเอาแต่ชักมารดาเธอพามาครั้งแรกมาขอน้ำมนต์ไปดื่มฉันก็อธิษฐานจิตไปตามเคยขอบารมีเจ้าแม่ช่วยโปรดรักษาให้เธอด้วยเธอรับน้ำมนต์เสกไปหายไปพักหนึ่งอยู่ๆวันหนึ่งน้องสาวฉันบอกว่ามีคนเอาแท่นหินมาให้ไว้ตั้งรองกระถางธูปถามไถ่ได้ความว่าหนูคนที่เป็นโรคลมชักใส่รถเอามาให้พอดีวันรุ่งขึ้นเป็นวันแจกน้ำมนต์เจ้าตัวคนไข้ได้เข้ามาหาเองพอมาพบฉันก็เล่าว่าครั้งแรกที่มาหานั้นเธอชักทุกวันเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนเข้าไปด้วยเพราะถ้าชักขึ้นมาก็จะล้มลงฟาดกับพื้นเลยอันตรายจริงๆแต่ตั้งแต่ได้น้ำมนต์เจ้าแม่ไปดื่มนี่อาการชักห่างลงนานๆจึงจะชักทีมาถึงเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ชักเลยแล้วจึงเอาโต๊ะหินนี้มาถวายแต่อย่างไรก็ตามเธอบอกเธอขาดน้ำมนต์ไม่ได้เลยต้องดื่มอยู่เป็นประจำถ้าขาดน้ำมนต์ก็รู้สึกแบบจะชักขึ้นมาทีเดียวเลยต้องดื่มเป็นประจำมาตลอดเวลาอาการชักจึงไม่เกิดขึ้นก่อนเธอจะกลับเธอบอกว่าที่คุณป้าบอกกับหนูว่าเกิดจากการผิดปกติทางสมองนั้นถูกต้องทุกอย่างเพราะไปหาแพทย์มาแพทย์ก็วินิจฉัยโรคอย่างคุณป้าบอกมาเปียบเลยแต่หมอไม่ได้ให้การรักษาให้ยามาทานแล้วก็ไม่ได้ผลได้พึ่งน้ำมนต์เจ้าแม่จึงได้ผลเห็นทันตาอย่างที่เล่ามานี้นึกๆดูมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่ทำไมหมอให้ยามาทานอยู่เป็นนานสองนานแต่กลับมาหายที่น้ำมนต์ถ้าไม่ได้ด้วยบารมีของเจ้าแม่ผู้เมตตาสูงสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าเพราะอะไรเรื่องของดวงชะตาสูงหรือต่ำเป็นเรื่องที่อธิบายยากถ้าคนฟังเข้าใจและเชื่อก็แล้วไปถ้าคนฟังหัวสมัยใหม่จนฟังแล้วหัวเราะก็จะไม่เชื่อมีหนำซ้ำจะหาว่าคนเล่าเรื่องนำเรื่องเหลวไหลมาพูดให้ฟังซะด้วยซ้ำทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้ก็เนื่องจากมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตรหญิงมา1คนแต่เลี้ยงยาก
เด็กจะเจ็บไข้อยู่เสมอและเริ่มชักตั้งแต่อายุ3เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุเวลาชักทีไรต้องนำเข้าโรงพยาบาลถึงกับต้องให้ออกซิเจนแทบทุกทีรักษาไปเถิดกี่หมอกี่โรงพยาบาลก็ไม่หายอาการชักนี้ชักทุกๆอาทิตย์บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ตั้ง2ครั้งชักมาตั้งแต่3เดือนจน3ขวบบิดามารดาของเด็กก็เฝ้าเป็นทุกข์เป็นร้อนจนปัญญาที่จะรักษาก็พอดีมาอ่านเจอหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งของฉันเข้าก็เลยเสียงดวงเข้ามาพบเผอิญให้เป็นบุญของเด็กที่จะหายทั้งที่กว่าจะได้เบอร์ต้องมาคอยตั้งแต่ตี3ตี4ซึ่งฉันไม่ชอบวิธีนี้เลยแต่แล้วก็ได้เบอร์เธอทั้งสองได้มาเล่าให้ฟังฉันลำดับจิตดูก็พอดีมหาเทพท่านผ่านเลยได้คำตอบบอกว่าลูกคนนี้ดวงเขาสูงกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงก็จะไม่รอดต้องยกให้ผู้ที่สูงกว่าฉันก็เลยบอกให้ไปทำพิธียกให้เป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวนั้นแล้วก็มอบน้ำมนต์ให้ไปอาบและไปดื่มผลปรากฏออกมาอย่างไม่น่าเชื่อตลอดระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วเด็กก็แข็งแรงดีกินได้นอนหลับไม่มีอาการชักเลยซึ่งผิดกับแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิงเพราะพบทางรักษาที่ถูกต้องต่อไปเป็นตอนที่2นะครับตอนก้อนเนื้อในลำคอเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคมพ.ศ.2531ชายมีอายุผู้หนึ่งได้มากับลูกสาว2คนต่างพยุงบิดามาคนละข้างในใบขอการรักษาบอกว่าเป็นมะเร็งที่ทางเดินอาหารกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำก็ดื่มไม่ได้จะมีอาการสำลักอย่างรุนแรงทุกครั้งทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็โดยการให้อาหารทางน้ำเกลือพอฉันเห็นฉันก็เวทนาเหลือเกินก็ลองเสกน้ำมนต์ให้ดื่มอึกเล็กๆก็สำลักทันทีมีน้ำลายปนเลือดจางๆออกมาด้วยฉันเห็นอาการหนักมากเลยตัดสินใจเรียกมาใกล้ๆแล้วเอาน้ำมนต์ไปลูบให้ที่คอแล้วพ่นคาถาลงไปแล้วเป่าให้แล้วก็ให้ลองดื่มน้ำมนต์ดูอีกทีคราวนี้ดื่มได้แต่น้อยมากเรียกว่าจิบน้ำน่าจะถูกกว่าคนไข้จิบน้ำมนต์ได้3จิบโดยไม่สำลักแล้วฉันก็มอบน้ำมนต์ให้ไป2ถุงบอกให้พยายามจิบน้ำมนต์ให้บ่อยๆแล้วดูอาการซิว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ให้น้ำมนต์ไปจิบแล้วลูกสาวมาหาเล่าด้วยดวงตาที่มีแววแห่งความหวังเกิดขึ้นบ้างเธอเล่าว่าบิดาเธอได้พยายามดื่มน้ำมนต์และแล้วก็เกิดอาการประหลาดขึ้นคือบิดาเธออยู่ๆก็ไอแล้วก้อนเนื้อสีดำคล้ำก้อนหนึ่งได้หลุดออกมาพร้อมกับมีเลือดปนออกมาด้วยปรากฏว่าหลังจากก้อนเนื้อที่หลุดออกมาแล้วบิดาเธอมีอาการดีขึ้นมากในคอที่เคยตีบตันได้โล่งขึ้นเดี๋ยวนี้ดื่มนมและอาหารประเภทเหลวๆได้แล้วเธอดีใจมากน้ำมนต์สองถุงก็จะหมดแล้วจึงรีบมาขอน้ำมนต์ไว้ไปดื่มอีกฉันรับฟังด้วยการประหลาดใจมากๆเพราะครั้งแรกที่ฉันเห็นฉันก็คิดว่าหมดทางช่วยแล้วแต่ก็ได้อธิษฐานจิตไปให้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้ผลถึงขนาดนี้น่าประหลาดจริงๆอีกรายหนึ่งเป็นคนไข้หญิงลักษณะท่าทางเป็นคนธรรมะธรรมโมอายุอยู่ในวัย50ได้ในวันแรกที่เธอมาหาเธอบอกเธอแน่นในอกตั้งแต่ปลายลำคอลงไปจนถึงลิ้นปี่บางครั้งก็รู้สึกแสบร้อนและอึดอัดฉันถามว่าไปหาหมอให้ตรวจหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าหาจนหมดอะไรแล้วค่ะเขาก็หาสาเหตุไม่พบเลยพอดีทราบข่าวจากนิตยสารโลกลี้ลับก็ตัดสินใจมาหาเจ้าแม่ให้ช่วยขอเจ้าแม่ช่วยด้วยเถิดมันทรมานเหลือเกินฉันก็ลองนั่งหลับตามองดูก็บังเอิญได้เห็นตรงลิ้นปี่และที่ปลายคอมีเงาขาวๆกว้างประมาณ2นิ้วแต่เป็นวงกลมฉันก็อธิษฐานจิตมอบน้ำมนต์ให้เธอไปดื่มและบอกให้เธอพยายามไอแรงๆเธอรับปากแล้วก็กลับไปมันช่างเป็นเรื่องแปลกที่ต่อมาเธอผู้นี้ได้กลับมาหาท่าทางที่เล่าดูตื่นเต้นดีใจเธอเล่าว่าเธอดื่มน้ำมนต์ไป2วันแล้วอยู่ๆก็มีอาการไอขึ้นมาเองอย่างแรงแค่เดียวแท้ๆมีก้อนเนื้อลูกขนาดขนมอีเธอบอกอย่างนี้จริงๆกระเด็นออกมาจากคอเธอจับมาบี้ดูมันทั้งเหนียวและแข็งเธอดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแล้วต่อมาก็มีอาการไออย่างครั้งแรกอีกและสิ่งที่ออกมาก็เหมือนเก่าตั้งแต่ก้อนเนื้อ2ชิ้นนี้กระเด็นออกมาอาการอึดอัดที่เคยเป็นก็ได้หายเป็นปลิดทิ้งไปเธอรู้สึกเบาสบายมากดีใจเหลือเกินจึงรีบมารายงานให้ทราบและขอน้ำมนต์ไปดื่มเพิ่มเติมอีกเพื่อให้สบายยิ่งขึ้นเอาละครับจบ EP นี้แล้วนะครับ
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับท่านที่ยังไม่กด Subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ